มาเช็คกันดีกว่านะคะว่าตัวเองเป็นสิวฮอร์โมนกันอยู่หรือเปล่านะคะอย่างแรกก็คือในช่วงใกล้จะมีประจำเดือนเนี่ยสิวจะขึ้นเยอะมากๆนะคะอย่างที่สองนะคะเป็นสิวเรื้อรังไม่หายสักทีนะคะอย่างที่สามก็คือสิวเก่ากำลังจะหายสิวใหม่ก็ขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้ใช้อะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะและอย่างที่สี่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยสิวจะขึ้นบริเวณกาบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไทยนะคะมีปัญหา4อย่างนี้นะคะก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเป็นสิวฮอร์โมนได้สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมาพูดถึงสิวฮอร์โมนเพราะหวานเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นสิวฮอร์โมนอยู่หวานไม่ได้เป็นสิวสเตียรอยด์ไม่ได้เป็นสิวอะไรเลยนอกจากเป็นสิวฮอร์โมนนะคะสิวฮอร์โมนนะคะสามารถเกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะเป็นกันเยอะมากๆนะคะเพราะผู้หญิงนะคะจะมี3วัยด้วยกันนะคะที่จะทําให้เป็นสิวฮอร์โมนนะคะก็คือจะเป็นช่วงมีประจําเดือนนะคะหรือช่วงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เป็นช่วงวัยหมดประจําเดือนนะคะก็สามารถทําให้เป็นสิวฮอร์โมนได้นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะจะมาพูดถึงสิวฮอร์โมนที่เกิดจากการมีประจําเดือนเนาะถ้าเกิดเป็นการตั้งครรภ์หรือว่าหลังหมดประจําเดือนอันนี้ยังไม่ขอพูดถึงนะคะซึ่งมาทําความเข้าใจกับการมีประจําเดือนก่อนดีกว่านะคะประจําเดือนของเรานะคะจะมารอบนึงเนี่ยห่างกัน28วันนะคะนับจากวันแรกที่มีประจําเดือนนะคะสมมุติว่าหวานมีประจําเดือนวันแรกวันที่1นะคะก็อาจจะทําให้มีประจําเดือนในครั้งถัดไปเนี่ยวันที่28 29อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งวันที่1ถึงวันที่14นะคะจะมีฮอร์โมน2ตัวนะคะที่ปล่อยมาจากต่อมใต้สมองก็คือฮอร์โมน FSH กับLH นะคะ2ตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมการทำงานของรังไข่นะคะแล้วก็ช่วยผลิตฮอร์โมนต่างๆนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจะมากกว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะพอมาวันที่14ถึงวันที่28นะคะก็จะกลับกันนะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะจะสูงขึ้นมากๆนะคะและช่วงเวลานี้นะคะก็จะส่งผลต่อผิวของเรานะคะเพราะว่าช่วงที่โปรเจสเตอโรนสูงขึ้นมากๆเนี่ยและจะเป็นการกระตุ้นให้ผลิตไขมันมามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดสิวอะไรแบบนี้เนาะและก่อนที่จะมีประจำเดือนไม่นานนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะจะอยู่ระดับต่ำสุดนะคะและจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะอยู่ระดับสูงเลยนะคะซึ่งสิวฮอร์โมนเนี่ยมักจะเกิดในช่วง 7-10 วันก่อนมีประจำหรือวันที่18ถึงวันที่21นั่นเองนะคะแต่ว่าพอช่วงมีประจำเดือนเนี่ยผิวของเราจะเริ่มดีขึ้นลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่าช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะดูดีขึ้นเรียบเนียนนะคะดูอินฟูแต่งหน้าติดขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยจะนับวันอย่างนี้ได้ก็คือจะต้องมีประจำเดือนที่ตรงกันทุกเดือนนะคะอาจจะเลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะถึงจะสามารถนับได้แบบเป๊ะนะคะว่าช่วงไหนเป็นสิวช่วงไหนไม่เป็นสิวนะคะวิธีการดูแลผิวนะคะในช่วงมีประจำเดือนหรือเป็นสิวฮอร์โมนนะคะอย่างแรกก็คือถ้าเกิดใครที่มีประจำเดือนไม่ตรงนะคะหรือว่ามีความผิดปกติทางด้านการมีประจำเดือนนะคะไม่ว่าจะมาเลหรือมาเยอะมาบ่อยมาทุกวันปวดท้องอะไรแบบนี้นะคะให้พบแพทย์เลยนะคะและอย่างที่สองนะคะก็คือแก้ได้โดยวิธีการทานยาคุมแต่อันเนี้ยหวานอยากจะแนะนำว่าไปพบคุณหมอดีที่สุดนะคะหวานเองนะคะครั้งหนึ่งเคยซื้อยาคุมนะคะมาทานแต่ทานได้แค่แผงเดียวนะคะแล้วก็เลิกไปนะคะพอคิดว่าถ้าเกิดทานเองแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องหยุดเมื่อไหร่นะคะมันอาจจะส่งผลเสียต่อมดลูกของเราในอนาคตได้อาจจะอย่างเป็นมะเร็งมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่ในความควบคุมในการดูแลของแพทย์ดีกว่านะคะหวานก็เลยไม่ได้ทานยาคุมนะคะหวานก็เลยมาใช้วิธีการดูแลตัวเองก่อนนะคะการดูแลตัวเองนะคะก็คือ1คือเรื่องของอาหารนะคะสำคัญมากๆนะคะให้เน้นนะคะทานโปรตีนนะคะที่เป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองก็ได้นะถั่วเหลืองเนี่ยจะมีไฟโตเอสโตรเจนนะคะที่จะช่วยเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะก็จะช่วยลดเรื่องสิวฮอร์โมนเหล่านี้ได้นะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของการนอนค่ะการนอนนะคะก็ส่งผลต่อฮอร์โมนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดนอนดึกเกินไปนะคะหรือหลังจากเที่ยงคืนตีสองอะไรอย่างนี้ไปเรียบร้อยนะคะก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนได้นะช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนนะคะและอย่างถัดมานะคะก็คือควรออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยวันละ30นาทีอย่างที่4นะคะในช่วง7-10วันก่อนมีประจำเดือนนะในช่วงที่บอกนะว่าจะเป็นสิวเนี่ย
แนะนำว่าให้งดสกินแคร์ที่เยอะจนเกินไปหรือว่าสกินแคร์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะและอย่าลืมดูแลเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะการขับถ่ายที่ดีก็จะส่งผลให้ผิวของเราดีขึ้นนะคะเน้นทานผักผลไม้เยอะๆนะคะและข้อสุดท้ายนะคะในช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เราแบบอยากกินนู่นกินนี่อยากกินของหวานอยากกินแบบสารพัดอย่างนะคะพยายามอดใจนะคะอย่าไปกินของหวานมากเกินไปเพราะว่าพอเรากินของหวานเยอะเนี่ยจะส่งผลทำให้มันยิ่งผลิตน้ำมันนะคะผลิตไขมันมากยิ่งขึ้นนะคะให้เราเนี่ยก็มีโอกาสเป็นสิวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะหวานก็ไปเจอมาจากในยูสลีนะคะก็ไปหาอ่านกันได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ละกันเนาะเผื่อใครที่อยากอ่านนะคะก็สามารถไปอ่านกันได้ค่ะวันนี้ก่อนก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ